ส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทยอยกดเงิน 10,000 บาทที่ตู้ ATM หวังให้เงินหมื่นช่วยลดค่าครองชีพและช่วยฟื้นคืนเศรษฐกิจไทยติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโครงการที่เป็นความหวังของรัฐบาลเพื่อเติมเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายของพี่น้องประชาชนเริ่มดีเดย์25กันยายนเป็นวันแรกของการโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศทำให้ตู้ ATM ถูกจับจองด้วยประชาชนตั้งแต่เช้ามืดหลังแอปพลิเคชันธนาคารแจ้งเตือนว่ามียอดเงินโอนเข้า 10,000 บาทเสียงของพ่อค้าแม่ค้าในซอยนิพัฒน์สงเคราะห์1ชุมชนมัสยิดหมัดยาเมาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบ่งบอกถึงความหวังต่อโครงการดังกล่าวที่จะสร้างความมั่นใจในการใช้จ่ายให้กับลูกค้ากลับมาเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ร้านอย่างคึกคักอีกครั้งโดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ลูกค้ามาซื้อของกันมากขึ้นก็ไม่ได้คาดหวังนะแต่ก็หวังเหมือนกับว่าเราก็ทำใจเผื่อไว้ด้วยอย่างเงี้ยคือได้ก็ได้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าถ้าได้ก็ดีช่วยได้เยอะเลยก็ด้วยมาซื้อของอะไรพวกนี้ซื้อของเข้าร้านอย่างน้อยเราก็ได้มีทุนก็มีอยู่นะเพราะว่าญาติเขาก็มาซื้อก็มีมากเยอะด้วยถึงมันจะอาจจะเป็นเงินที่น้อยสำหรับคนอื่นแต่สำหรับเรามันคือเยอะมากไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีบัตรประชารัฐแต่เราก็มีหวังที่ในเมื่อเขาเสนอให้มาแล้วเราก็มีหวังบ้างก็มีส่วนนะคะเบื่อบางทีเขาได้เงินมาแล้วก็อาจจะมาอุดหนุนเราเยอะขึ้นมาเที่ยวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งกินกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีส่วนได้บ้างแม้การโอนเงิน 10,000 บาทในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในระดับครัวเรือนแต่ในภาพกว้างเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยและเชื่อมั่นว่าเงิน 10,000 นี้จะนำพาประเทศออกจากวิกฤตทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคตทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา